ครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการถอดหัวชงของเจ้าเครื่องชงลามาซอกโก้รุ่น MP ทั้งหลายครับคือ Mechanical Paddle ตัวนี้นะครับนะว่ามีวิธีการถอดอย่างไรบ้างครับสำหรับคนที่น้ำเริ่มรั่วที่หัวชงแล้วนะครับอุปกรณ์หลักๆที่เราจะใช้นะครับอันแรกสุดเลยต้องสั่งไปนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องอยู่แล้วคือเจ้าตัวนี้เป็นตัวถอดแกนข้างในครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้อีกทีนึงเป็นของลามาซอกโก้เลยนะครับก็สั่งมาจากที่นู่นนะครับสามารถสั่งได้อันที่สองก็คือนี่ครับเป็นโอริงเส้นเล็กๆครับเส้นเล็กนิดเดียวเองแต่ก็แพงมากนะครับเส้นละประมาณ400บาทนะครับแล้วก็พวกชุดหกเหลี่ยมต่างๆนะครับประแจเลื่อนนะครับแล้วก็ไขควงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะทีละสเต็ปครับสเต็ปแรกสุดนะครับสำหรับคนที่มีเกจนะครับก็หมุนคลายตัวแหวนก่อนแล้วก็หมุนเอาเกจออกตอนแรกสุดนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเกจนะครับก็สามารถถอดน็อตเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะถอดน็อต2ตัวนี้นะครับแรกสุดเนี่ยเราก็ต้องมาถอดเจ้านี่ครับใต้แพดเดิลก่อนเป็นปักแขกนะครับนะก็ถอดเอาเจ้าตัวแพดเดิลตัวนี้ออกก่อนนะครับหลังจากถอดเจ้าตัวแพดเดิลแล้วนะครับเราก็มาดูที่เจ้าตัวนี้ครับถอดขึ้นมาเลยนะครับก็จะเห็นภายในเป็นแบบนี้นะครับเอาละนะครับเราจะถอดเจ้าหัวตัวนี้กันละนะครับนี่เราจะมาร์คไว้นิดนึงครับสำหรับโพซิชันของเจ้าตำแหน่งแพดเดิลนะครับจะได้ตรงที่เดิมทุกครั้งเวลาใช้ครั้งต่อไปจะได้ไม่เพี้ยนนะครับก็เลยมาร์คไว้นิดนึงก่อนนะครับถอดแพดเดิลออกจะเลื่อนนะครับคลายหัวข้างบนก่อนยังไงก็เรียงไว้เป็นสเต็ปนะครับเดี๋ยวลืมนะครับก็ค่อยๆไล่เป็นสเต็ปไปว่ามาจากไหนบ้างตัวหมุดตัวนี้เอาละยกขึ้นมานะครับแล้วพอเรายกเจ้าแกนตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นรูข้างในนี้
ครับดูตอนถอดกันนะครับสำคัญนะตรงนี้แรกสุดเลยนะครับเราจิ้มลงไปก่อนครับให้สุดครับจิ้มลงไปให้สุดแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราต้องล็อกยังไงนะครับก็จะต้องหมุนนะครับใช้เบอร์สิบใช้เบอร์สิบนะครับคลายเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับคลายเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นนะครับก็หมุนเจ้าข้างบนนะครับหมุนเจ้าข้างบนให้ตึงนะครับแล้วก็พอตึงมือเสร็จก็อีกสักนิดหนึ่งนะครับให้มันบานออกนะครับแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ล็อกตัวล่างครับให้ตัวล่างเนี่ยมันล็อกเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะครับพอล็อกเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใช้ไอ้ตุ้มของมันเนี่ยค่อยๆตอกขึ้นมาครับมันก็จะค่อยขึ้นมาอย่าแรงมากครับแค่นี้เองอ่ะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นยวงแบบที่เราเห็นแบบนี้นะครับมีโอลิงทั้งหมด3ตัวนะครับก็เห็นว่าที่ก้านนะมี2ตัวนะครับแล้วก็อยู่ข้างในก็คือตัวสุดท้ายที่รองก้นสุดอีก1ตัวนะครับนี่นะทั้งหมด3ตัวนะครับนี่ครับปกติจะเป็นแบบนี้นะครับตอนใส่ก็ใส่ให้ได้แบบนี้ด้วยนะครับเอาละนะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนโอลิงให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับโอเคก็ถอดโอลิง3ตัวนี้ออกมาครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนกลับเข้าไปก็เป็นอันเสร็จครับอันนี้หลังจากถอดเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างครับก็เอาน้ำมากรอกลงไปครับมันก็จะหล่นไปข้างล่างครับคลีนมันนิดนึงก่อนนะครับเรียบร้อยก็เอาทิชชู่ก็ได้นะครับหรือผ้านะครับนะแต่มั่นใจนิดนึงว่าอย่าให้เศษลงไปนะครับแล้วก็เช็ดข้างในให้สะอาดนิดนึงนะครับประมาณนั้นโอเคละนะครับดูว่าข้างในมันเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านแน่นอน 100% นะครับก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับก็เอาซีลยางมาใส่แบบเดิมตามเดิมอันใหม่นะครับใส่ตามเดิมเลยประกอบกลับเรียบร้อยครับก็สำคัญมากครับอันนี้ก็จะมีกรีซนะครับกรีซนี่เป็นกรีซหล่อลื่นเป็นจาระบีฟูดเกตนะครับแบบกินได้นะครับนะจริงๆมันก็จะมีเฉพาะของมันนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้เป็นจาระบีฟูดเกตปกติก็ได้นะครับอันนี้เอาไว้หล่อลื่นภายในครับเป็นความเหนือเฉพาะของมันนะครับใส่เข้าไปปึ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะใส่เข้าไปเสร็จเราก็จะคลายออกมานะครับคลายให้หัวบานเมื่อกี้นะครับมันลดลงแล้วเราก็ยกขึ้นมาตามปกตินะครับอย่าลืมมันนิ้วกดขอบมันนิดนึงนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะตามขึ้นมานะครับอันนี้เรียบร้อยเป็นซิลยางอันใหม่แล้วครับหลังจากที่เราประกอบตัวนี้ไปแล้วคราวนี้เรามาดูตัวที่เราถอดตัวนี้มาบ้างครับมันก็จะมีอาจจะมีคราบหรือมีความสกปรกอยู่ก็ต้องเช็ดทำความสะอาดมันนิดนึงให้เรียบร้อยนะครับดูซิว่ามีคราบไหมแล้วก็ในรูนะครับในรูจะเห็นว่าเราก็มันจะมีรูอยู่นะครับก็เอาเข็มนะครับหรืออะไรแหลมๆครับแยงมานิดนึงนะครับเพื่อป้องกันมันว่ามันตันหรือเปล่านะครับก็คอยแยงดูด้วยแล้วก็ดูข้างในเป็นไงบ้างถ้าสกปรกมากก็คลีนให้สะอาดก่อน
นะครับพอกริสสะอาดแล้วเรียบร้อยจริงๆก็ทากริสนิดนึงนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่แบบว่าพอหล่อลื่นนะครับแล้วก็ประกอบกับก็เริ่มจากทอดตัวนี้ก่อนนะครับที่เราทอดมาเมื่อกี้นี้ค่อยๆครับทั้ง4ด้านก่อนนะครับแล้วค่อยๆมาขายให้แน่นทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้จะมีเป็นจ้องไมโครสวิตช์อยู่ครับถ้าเอาไว้ข้างใต้นี่คงไม่ได้ต้องให้จ้องไมโครสวิตช์เนี้ยอยู่ด้านบนนะครับเนี้ยเป็นแผ่นเหล็กอันนี้ครับเจ้าตัวนี้ก็ยกขึ้นมาเพื่อไว้ด้านบนแกนครับเวลาแกนหมุนเนี้ยมันจะได้ไปแตะไมโครถ้าเกินมานะครับมันจะทำงานตลอดครับก็ต้องปรับเข้าไปอยู่ข้างใต้นี้นะครับเอาละเรียบร้อยก็เดี๋ยวขันเข้าแล้วนะครับสองพื้นอย่าพึ่งตึงนะครับเอ้ยอย่าพึ่งแน่นนะครับตัวนี้ก็ยังไม่แน่นนะครับเราต้องไปปรับเด่นนะครับปรับโพซิชันให้ตรงนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยขันแน่นทีหลังครับสำหรับเจ้าน็อตพวกนั้นนะเดี๋ยวเราจะนิ่งไหมอย่างนี้แหละโอเคแล้วพอหลังนั้นจะปรับตรงแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขันให้แน่นได้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าโพซิชันจะอยู่ตำแหน่งเดิมทุกครั้งที่เราเคยชงตลอดนะครับเอาละนั่นโอเคทุกอย่างครับก็ประกอบกับที่เหลือก็เรียบร้อยนะครับที่เหลือคงไม่มีอะไรวุ่นวายมากครับก็ประกอบตามเดิมทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาละนะครับเอาละนี่คือคร่าวๆนะครับในการถอดหัวแพดเดิลนะครับก่อนจะขันแน่นนะครับดูตรงนี้นิดนึงคือบางทีตัวเนี้ยขอบตรงเนี้ยครับที่ผมชี้เนี่ยอาจจะลงไม่สุดนะครับถ้ามันลงไม่สุดเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแปลว่าแพดเดิลเราก็จะใส่ได้ไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำนะครับก็พยายามโยกนิดนึงครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็กดลงไปครับให้มันสุดจริงๆก่อน
นะครับนะค่อยๆกดลงไปให้มันสุดจริงๆก่อนโอเคแล้วสุดแล้วเล็งโพซิชั่นเล็งโพซิชั่นเดิมเรียบร้อยแล้วก็ค่อยล็อกนะครับตรงนี้สำคัญนะสำหรับบางคนที่ใส่แล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้เพราะมันลงไม่สุดนะครับต้องให้มันลงสุดก่อนนะครับแล้วก็ลองดูนะครับพอเราขันแน่นในระดับถึงแล้วนะครับก็ลองเทสดูว่ามันได้หรือเปล่าอะไรครับคราวนี้เราเปิดจริงเนี่ยมันก็จะเป็นตามปกติที่เราต้องการนะครับเปิดวาล์วก่อนนะครับแล้วก็ชงนะครับตามปกติแล้วถ้าเกิดไม่สุดเนี่ยเปิดไปแค่เนี้ยแล้วมันจะติดครับเปิดไปครึ่งเดียวก็จะติดละแต่นี้เปิดได้สุดตามปกติก็ถือว่าโอเคละถ้าไม่สุดก็ต้องมาแก้ใหม่นะครับเอาละครับนี่สุดท้ายแล้วก็ใส่ฝานะครับแล้วขันน้องสองตัวนี้ขันแค่พอตึงมือนะครับอย่าขันแรงมากนะนะเดี๋ยวฝาดำนี่จะแตกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีเกจมาโนมิเตอร์ตัวนี้ก็ใส่เกจเข้าไปครับหมุนเข้าไปเลยจนมันสุดนะครับจนเกือบสุดนะครับถ้ามันสุดตรงไหนแล้วก็คลายแล้วก็สังเกตว่าไอ้เจ้าแหวนข้างล่างนะครับพอตึงแล้วก็เป็นตัวล็อกอีกทีนึงครับเพราะบางทีอ่ะไม่งั้นถ้ามาโนมิเตอร์มันก็จะไม่ตรงครับแต่ไม่จำเป็นต้องแบบแน่นสุดๆหรือว่าขยับอะไรไม่ได้ครับคือล็อกในระดับนึงแค่นี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็ใส่ก้านประกอบก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้เราก็เดี๋ยวมาลันเทสกันได้เลยว่าโอเคทุกอย่างไหมนะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับเจ้าซิลยางครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการเยอะๆนะครับเราได้ทำเองกันได้ทุกคนนะครับ